ุดมุ่งหมายของคุณทักษิณตอนนี้ไม่น่าจะต้องการมาสร้างการปลุกกระดมทั้งสิ้นคือต้องการกลับมาบ้านเกิดแล้วก็การให้ต้องการให้การอยากตั้งรัฐบาลเนี่ยมันสำเร็จลุล่วงนะครับเขาทำไมสำเร็จรอบนี้คือว่าผมพูดตรงๆก็ถือว่าโดนด่าฟรีนะแต่เมื่อเลือกให้คนเลือกทางเลือกเวนี้ให้คนด่าแล้วเนี่ยก็ต้องทำไม่ได้อันนี้ขึ้นอยู่ที่ตัวผู้นำผมก็ยอมรับว่าถ้าอย่างน้อยเพื่อไทยเป็นผู้นำรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับจะจัดการจะปล่อยให้พรรคร่วมพวกนี้นะครับมาขี่คอเตียงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องวัดกันที่หลังจากนี้ไปแต่ผมว่าความเป็นผู้นำรัฐบาลมันมี power ระดับนึงแล้วขึ้นอยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีจะ lead ประเด็นจะนำไปสู่การแก้ไขเมืองอย่างตอนรัฐมนตรี40เนี่ยมันก็มาจากการ lead โดยตัวผู้นำทางการเมืองอย่างบรรหารด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเศรษฐาเข้าไปแล้วยังท้ายต้องเป็นเกมไม้เป็นไม้รองให้กับพรรคร่วมอ่ะผมก็ไม่ประโยชน์อะไรไปทั้งทีก็ต้องตันให้ได้ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วไอ้ผมไม่เป็นคนตัดสินใจครับโอเคไหมผมไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคอยู่แต่ผมไม่ตัดสินใจเพราะพวกเขาไงฮะแต่ให้มันเลือกไปแล้วก็ต้องตันให้สุดแล้วก็มันก็ยอมรับได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันก็ปัญหามาจากตัวรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะครับถ้าไม่แก้ก็มันก็จะกลายเป็นเหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์ในตอนปี35ที่สุดท้ายอาศัยกระบวนการเรียกร้องที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็แก้ไขทางการเมืองแล้วไม่ทำและโอกาสของเพื่อไทยและเพื่อไทยพูดเรื่องนี้มาตลอดอยู่แล้วนะครับคือผมว่าเราไม่ลืมหรอกครับเพียงแต่ว่าพอมันพูดผมว่าตอนนี้ด้วยความเป็นความแพนของผมว่าความแพทติคอลของเพื่อไทยมากกว่าเขามองว่าในเมื่อมันไม่ได้เป้าหมายตามที่เขาต้องปักเป้าหมายในการเลือกตั้งแล้วเนี่ยแต่เป้าหมายเขาคือการจัดตั้งรัฐบาลไปสู่การจัดตั้งทำนโยบายต่างๆเขาให้รุ่งเรืองเขามองในจุดนั้นมากกว่าแล้วเขาคิดว่าคงจะไปแก้ปัญหาและเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนกลับคืนมาได้อันนี้เพื่อไทยก็ต้องทำผลงานให้ดีครับถ้าทำผลงานไม่ดีเนี่ยไอ้ที่โดนด่ามาเนี่ยมันไม่เท่าทุนแล้วมันจะมากกว่ามันจะเสียยิ่งกว่าเดิมอีกนะฮะครับเพราะคนคาดหวังตรงนี้ไปแล้ววันนี้เนี่ยเพื่อไทยเองก็เขาเรียกว่าทุ่มทุกอย่างทุ่มสุดตัวนะฮะคือถ้าคิดว่าถ้าตีแค่ว่าวันนี้จะให้ได้ทีเดียว2ชั้นทีเดียวคือการได้เป็นผู้นำรัฐบาลหรือเปล่าสำหรับผมก็ยังมีเครื่องหมายคำถามว่ามันยังผลจะไม่เกิดนะฮะแล้วก็การที่ทางคุณทักษิณได้กลับมาที่ประเทศไทยในรอบ17ปีผมว่าแล้วอย่างกระบวนการเขาก็คงจะต้องมีการเซตในการดูว่าพร้อมขนาดไหนว่าก็ดูพร้อมกันว่าในรอบนี้ในทางเครือข่ายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะได้ลุล่วงสำเร็จทั้ง2อย่างพร้อมกันหรือเปล่าโอเคถึงแม้ว่าในกระแสสังคมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ากระแสนี้คนที่ว่าต่อว่าวิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยมีอยู่เสมอแต่ว่าในแง่นึงเนี่ยความเหนียวแน่นของคนที่เป็นแฟนคลับของทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็ให้การยอมรับในตัวทางอดีตนายกศิลป์เนี่ยเขาก็มีความเชื่อมั่นในวันนี้มากคราวนี้มันก็จะเป็นการกระชับทำให้คนรู้สึกว่าการที่คุณทักษิณอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดมีความที่รู้สึกว่ากลับกลายเข้ามาเป็นไอคอนิกในประเทศหลังจากที่ต้องเป็นไอคอนิกจากต่างแดนมาตลอดแล้วผมว่าความแต่ว่าในช่วงระหว่างเนี้ยในช่วงระหว่างที่แกต้องอยู่ในกระบวนการเนี่ยในกระบวนการระหว่างกระบวนการทางยุติธรรมที่ต้องถูกควบคุมตัวในเรือนจำเนี่ยอาจจะยังทำอะไรมากไม่ได้แต่อาจจะต้องดูหลังจากนั้นซึ่งผมว่าน่าจะกินเวลาเป็นปีอยู่เหมือนกัน